ก็เดี๋ยวจะมาแนะนำมือใหม่นะครับสำหรับที่อยากตกปลาบึกนะครับว่าแบบเตรียมอุปกรณ์ยังไงเริ่มต้นยังไงเลยก็สำหรับมือใหม่เนาะใครที่แบบมือเก่าๆแล้วก็ผ่านไปก่อนก็อย่างแรกครับคันเบ็ดคันเบ็ดที่ใช้ก็แนะนำเป็น PE 4-6 ครับเวท48นะ48 46อะไรเงี้ยได้หมดเลยนะครับแล้วก็ลอกลอกก็จะเป็นเบอร์ถ้าผมแนะนำก็ถ้าเผื่อเข้าบึงด้วยก็ 7,500 ขึ้นไป 7,000-8,000 เงี้ยใส่สายได้เยอะหน่อยให้ปลามันวิ่งนะครับส่วนแบรนด์ก็เลือกเอานะครับแล้วแต่นานาแบบสนใจอะไรเงี้ยผมว่าก็ไม่ได้แตกต่างกันมากถ้าราคามันไม่ได้ดีดกันนะคือของแพงมันดีกว่าอยู่แล้วแหละแล้วก็เลือกดูละกันแล้วก็สายก็ถ้าจะเล่นเป็นเอ็นก็50ปอนด์นะครับแนะนำ50ปอนด์เพราะว่าเวทหนักๆเนี่ยเราอัดปลาเข้าเร็วปลาจะได้ไม่ช้ำนะครับบางทีเราเล่นนานๆคิดว่าถนอมปลาไม่ครับพอดีปลามันเหนื่อยแล้วพอเราขึ้นมาปุ๊บแล้วเราปล่อยไปมันน็อกมันตายนะครับถ้าขึ้นมาฟิตๆเนี่ยมันก็ลงไปแล้วยังได้อยู่ก็เวทสายอุปกรณ์ประมาณนี้ครับส่วนชุดหน้าก็จะเป็นผมเล่นเป็นมะเฟืองนะนี่เห็นไหมทุนลอยก็มะเฟืองตัวเบ็ด19นะชอบเล่นใหญ่ๆเพราะว่าเวลาวัดแล้วมันตึกส่วนไอ้ตรงเนี้ยต่อตรงเนี้ยเป็น PE นะครับอย่าแบบเอ็นมาต่อนะมันจะได้แบบไม่ย้วยไงไม่ย้วยมันจะได้อยู่ในน้ำไม่ได้ผิวๆด้วยถ้าเป็นเอ็นมันจะทื่อๆไปหน่อยผมเห็นเขาถามกันมาว่าสีเนี่ยมีผลไหมนะสีเอ็นอยู่ในน้ำปลามันจะระแวงไหมผมว่าไม่นะอยู่ในน้ำคุณลองดำน้ำดูดิบางทีบางบ่อน้ำก็สีมันก็ข้นอะไรเงี้ยลงไปเนี่ยผมว่ามันไม่ค่อยมีผลหรอกแต่ที่มันมีผลผมว่าเอ็นมันหนาอะไรเงี้ยมันใหญ่สมมติไปเล่น80ปอนด์เอ็นมันใหญ่หน่อยมันก็จะทื่อไม่ผิวอะไรเงี้ยก็มีส่วนนิดนึงครับแต่สีผมว่าไม่มีส่วนหรอกน้อยนะครับก็เตรียมคันเบ็ดอุปกรณ์ให้มันบอกเหมาะสมนะครับคันก็4-6-4-8ถ้าเป็นสปินก็7,000ขึ้นไปนะครับส่วนถ้าเป็นเบสก็เบสเกิน20-30 โลได้หมดนะครับสายก็ผมใช้เป็นไทลีนนะใช้มาตั้งแต่ตกตอนแรกแหละตั้งแต่แบบ10กว่าปีที่แล้วก็ยังใช้ไทลีนอยู่ไว้ใจได้แบรนด์นี้แล้วก็ตะกร้อส่วนใหญ่ผมจะเล่นมะเฟืองใช่ไหมแต่หลายคนเล่นแบบเนี้ยแบบนี้ก็เล่นได้นะแต่ผมไม่ถนัดเนี้ยก็มีติดไว้เฉยส่วนใหญ่เล่นทุ่นลอยครับก็เดี๋ยวนี้อยู่หลวงเปียกมาลองดูว่าจะรอดไหมรอบที่แล้วหลุดไป3ไปดูดีกว่าเลยครับลองใหม่ขามืออุ๊ยหลุดอีกแล้วหลุดอีกแล้วของน้องติดมาพอดีขอรองหน่อยเอ้าไปแล้วโอ้โหไม่อุ้ยสายไม่เปื่อยไม่อุ้ยแล้วตัวแรกจบตัวแรกก็สว่างแน่เลยสวายอยู่แล้วนานไหมไม่ดาบไหมไม่ดาบอุ้ยเยอะโหอุ้ยเดี๋ยวว่าโหปากฉีก
เบรกออนอยู่น่าจะรู้ตัวแล้วเดินนิ่งๆเลยตัวตี๊ดนึงกำลังนิดนึงปึ๊บตุ้ยหนุ่ยจริงคล้องพอดีเลยปล่อยเอ้ยพี่ใช้ได้นะพี่แต่ไม่ไหวปวดหลังปาดอยู่ปาดปาดโดนปาดกำลังขี่เสียงของผมเลยโดนปาดซะแล้วเดือดตายมันรู้ตัวแล้วเว้ยมันรู้ตัวแล้วมันรู้ตัวแล้วโอ้ดูมันวิ่งดูมันวิ่งทำไมมันวิ่งวิถีโค้งกันวะกลับมาใช้เอ็นแล้วนะครับโถพีอีไม่ได้ตกนานเล่นเอ็นดีกว่าน่าจะได้อยู่ตัวนี้ยาวแล้วมุมปากจะปลดเลยก็ได้นิดเดียวโอเคขาอยู่แต่ขาลอกนี่เดี๋ยวต้องไปแล้วปลาไม่ดึงไม่ออกตายมาถือคานให้หน่อยดิเปลี่ยนฝั่งกันโหฝั่งนี้ฝั่งนี้ไม่ได้ทาจาระบีฝั่งนี้ไม่ได้ทาจาระบีเอียเจียเปลี่ยนมือครับมาฝั่งขวาฝั่งซ้ายจะต้องไปเช็คก่อนว่าเป็นอะไรอ
ไปนู่นละลานเขาเล่นปะมาเมื่อยเมื่อยแล้วหมุนขวาด้วยโหไม่ได้ทาจระบีอ่ะฝั่งนู้นส่งมือดีพนักงานมาแทนตัวเดิมป่ะเนี่ยร้อยร้อยครับก็กลับแล้วเพราะว่าวันนี้ได้ค่อนข้างดีนะครับก็เล่นลำลายศอกเหมือนเดิมนะครับวันนี้ลองทั้งสาย PE แล้วก็สาย N เลยนะครับพอดีหันไปน้องมาด้วยเขาใช้อยู่เป็น PE ที่ผมเทสไปรอบที่แล้วที่มันระเบิดบ่อยๆอ่ะผมก็เลยอยากรู้ว่าเอ๊ะมันเป็นที่สายหรือว่าเป็นที่มันหลุด QC จริงก็ลองเทสแล้วก็คือมันน่าจะหลุด QC จริงๆแหละเพราะว่าใช้ก็ปกติโอเคสายจมน้ำไวนะครับตีไกลก็วันนี้ลายศอกนะครับใช้หัวเชื้อกินกล้วยนะลองดูกินดีถือว่ากินจัดเลยก็ยังไงฝากกดไลค์กดติดตามไว้ด้วยนะครับว่าทริปหน้าไปไหนเจอกัน